สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเอเชียว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างสื่อจีนเล่นใหญ่ประท้วง AFC กรณีที่อินโดนีเซียพวกเขาแปลงสัญชาตินักเตะยุโรป8รายรวดสื่อจีนมองว่าแปลงสัญชาตินักเตะได้อย่างรวดเร็วทำได้ยังไงตัวอย่างแม่เป็นคนเนเธอร์แลนด์พ่อเป็นคนสุรินามแต่ลูกเล่นให้กับทีมชาติอินโดนีเซียเป็นไปได้ยังไงสื่อจีนได้ประคมข่าวใหญ่เรื่องผู้เล่นนักเตะทีมชาติอินโดนีเซียที่เสริมนักเตะยุโรปเข้ามาสู่ทีมก่อนที่จีนและอินโดนีเซียพวกเขาจะเจอกันในการคัดบอลโลกรอบ3โซนเอเชียสื่อจีนแปลกใจที่อินโดนีเซียแข็งแกร่งขึ้นและเป็นทีมอันตรายทีมหนึ่งในการคัดบอลโลกรอบ3โซนเอเชียสื่อจีนได้ออกมาวิเคราะห์ลูกครึ่งลูกเสี้ยวและแปลงสัญชาติพวกเขาทำถูกต้องหรือไม่ทำไมแปลงสัญชาติ8คนได้อย่างรวดเร็วความสับเละประท้วง AFCแต่อะไรก็ตามเป็นเพียงแค่สื่อที่ได้ลงข่าวประท้วง AFC ทางสมาคมฟุตบอลจีนไม่ได้ประท้วงแต่อย่างไรโดยมีการเปิดเผยว่าสื่อจีนได้ลงข่าวเพื่อสงครามจิตวิทยาเท่านั้นก่อนที่ทั้งคู่จะเจอกันในการคัดบอลโลกรอบ3โซนเอเชียมาชาทารายอิชิกุนซือทีมชาติไทยได้เปิดเผยแทคติกสไตล์การเล่นทีมชาติไทยเจนใหม่ชุดไล่ล่าแชมป์คิงคัพ2024โดยทีมชาติไทยชุดไล่ล่าแชมป์คิงคัพ2024ที่จะทำการแข่งขันที่สนามตินสุรานนท์ระหว่างวันที่11ตุลาถึง14ตุลาโดยทางมาชาทาระอิชิกุนซือทีมชาติไทยได้เปิดใจว่าผมต้องการอยากให้นักเตะแสดงศักยภาพทั้งหมดที่มีออกมาสิ่งที่อยากให้ทำอันดับแรกคือการบิวอัพจากประตูขึ้นมาทำเกมรุกส่วนเกมรับต้องไปแย่งบอลในแดนของคู่ต่อสู้และอีกเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติฟุตบอลคือการดวล1ต่อ1ต้องไม่แพ้คู่ต่อสู้การพัฒนาตัวเองอยู่ตรงไหนต้องพัฒนาต่อไปให้มากกว่าศักยภาพที่ตัวเองมีครับนี่คือคำกล่าวของกุนซือทีมชาติไทยกับสไตล์การเล่นใหม่ของทีมชาติไทยเจนใหม่ในศึกคิงคัพ2024โดยไทยเรานัดแรกจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่11ตุลาเวลา20นาฬิกาเปิดผัง11ตัวจริงทีมชาติไทยชุดไล่ล่าแชมป์คิงคัพผังนี้เป็นไงผู้รักษาประตูยังคงเป็นปฏิวัติคำใหม่แผงแบ็คโฟร์ประกอบด้วยนิโคลัสมิเกลสันจุลธานเข้มดีเอเลสเดลและศาสลักไหประโคนกองกลางตัวรับ2คนวิลเลทป้อมพันคอยออกบอลสั้นบอลยาวในขณะที่วิลเลียมมอนเชอร์คอยตัดเกมส่วน3ประสานแดนบนเป็นสุภรัตน์มันตาชนาทิพย์จงกสินและเอกนิตปัญญาส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็นสุภชัยใจเด็ดโดยมีปาริเมศอัจฉริยะกองหน้าของทีมเมืองทองคอยลงมาเสียบเปลี่ยนเกมแล้วเพื่อนๆล่ะครับที่ว่าฝั่งนี้พอจะอัดทีมตากะล็อกเกิน3แมตช์หรือไม่โดยคาดการคะแนนหลังจบคิงครับหากไทยเราสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ทั้ง2นัดอันดับโลกอาจพุ่งไปถึงอันดับที่96ของโลกทันทีโดยปัจจุบันไทยเราล้างอันดับที่100ของโลกและอันดับที่16ของเอเชียโดยมีคะแนนสะสมอยู่ที่ 1,223.06 คะแนนโดยคิงคัพครั้งนี้ไทยเราจะบวกคะแนนได้มากที่สุดคือ 8.70 คะแนนหากไทยเราชนะฟิลิปปินส์และซีเรียในนัดชิงชนะเลิศโดยไทยเราจะไปล้างอันดับที่15ของเอเชียและอันดับโลกอาจพุ่งถึง4อันดับโดยนัดแรกหากไทยเราสามารถเอาชนะฟิลิปปินส์ได้จะมีคะแนนบวกอยู่ที่ 3.40 คะแนนเสมอในเกมแล้วชนะจุดโทษจะมีคะแนนบวกอยู่ที่ 0.90 คะแนนเสมอในเกมแล้วแพ้ในการโดนจุดโทษคะแนนจะติดลบอยู่ที่ 1.60 คะแนนแต่ถ้าหากแพ้ฟิลิปปินส์ในเกมคะแนนจะติดลบถึง 6.60 คะแนนนัดที่2หากไทยเราเจอซีเรียทีมอันดับที่92ของโลกหากเราสามารถเอาชนะได้จะมีคะแนนบวกที่ 5.30 คะแนนเสมอแล้วชนะจุดโทษคะแนนบวกที่ 2.80 คะแนนเสมอแล้วแพ้จุดโทษคะแนนจะบวกที่ 0.30 คะแนนแต่ถ้าหากเราแพ้ในเกมคะแนนจะติดลบอยู่ที่ 4.70 คะแนนนัดที่2หากเราเจอทาจิกิสถานทีมอันดับที่103ของโลกหากเราสามารถเอาชนะได้จะมีคะแนนบวกที่ 4.88 คะแนนเสมอแล้วชนะจุดโทษคะแนนจะบวกอยู่ที่ 2.38 คะแนนเสมอแล้วแพ้จุดโทษคะแนนจะติดลบอยู่ที่ 0.12 คะแนนหากเราแพ้ในเกมคะแนนจะติดลบอยู่ที่ 6.12 คะแนนเปอร์เซนต์ซิมแมตช์ล่าสุดทีมชาติไทยกับฟิลิปปินส์ปรากฏว่าไทยเอาชนะฟิลิปปินส์ได้ถึง8ครั้งเสมอ2ครั้งยิงได้25ประตูเสียเป็นแค่3ประตูโดย2นัดที่เราพลาดท่าเสมอกับฟิลิปปินส์คือวันที่6ตุลาคมปี2014ฟุตบอลเอฟเอฟครับรอบรองชนะเลิศไทยเราบุกไปเสมอกับฟิลิปปินส์0ประตูต่อ0และเสมอครั้งที่2วันที่21ตุลาคมปี2018
ฟุตบอลเอเชียคัพรอบแบ่งกลุ่มไทยเราบุกไปเสมอกับฟิลิปปินส์1ประตูต่อ1และนัดล่าสุดที่เจอกันวันที่26ธันวาปี2022ฟุตบอลเอเชียอาเซียนครับไทยเราเปิดบ้านเอาชนะไปได้4ประตูต่อ0ส่วนตัวแล้วมองว่าเกมนี้ไทยเราน่าจะปิดประตูแพ้ขึ้นอยู่กับว่าไทยเราจะยิงได้กี่ลูกและเพื่อนๆล่ะครับที่เห็นเช่นไรพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ